ากนะครับที่ตอนนี้แอดมินก็ได้มาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะครับก็วงเวียนช้างนะครับวงเวียนช้างนี่ครับที่เป็นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวงเวียนตรงนี้ที่ทุกคนจะต้องมาแล้วก็ต้องได้กราบไหว้ขอพรของท่านด้วยอะไรด้วยก็เรียนเชิญได้นะครับถ้าใครอยากจะมาครับก็ตอนนี้ก็เดินดูรอบๆในบริเวณของวงเวียนนะครับนี่ตรงนี้นะครับช้างสวยมากครับผมโอเคเดี๋ยวดูรอบๆนะครับอันนี้ยามค่ำคืนประมาณ6โมงถึงทุ่มหนึ่งฮะกล้องก็จะสั่นๆนะฮะสงสัยไม่ค่อยได้ถอนนะผม Oh no ไม่ได้เอาขาตั้งมาเดินไลฟ์สดด้วยมือก็อาจจะดูด้วยผ้าอาจจะสั่นนะครับข้างหน้าก็จะเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์นะครับผมโอเคส่วนทางนู้นที่เราต้องมาก็คือสนามช้างอยากจะไปเที่ยวก็มาไปทางนี้นะครับเดี๋ยวมาจากบ้านมาจากห้วยราดนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดโอ้ไปผ่านตลอดนะครับผมนี่นะครับโลโก้นะครับบุรีรัมย์นะครับผมสวยนะครับผม2020โอเคครับผมก็ตอนนี้เขาประดับไฟนะครับถ้ามาถึงจังหวัดบุรีรัมย์แล้วไม่ได้มาไหว้สักการะบูชาหลวงวงเวียนช้างก็ถือว่ามายังไม่ถึงว่างั้นนะครับนี่เราจะเดินให้ครบรอบหนึ่งนะครับยังไม่ครบในช่วงบรรยากาศของโควิดนะครับคนกรุงวิ่งเข้าบ้านนอกส่วนบ้านนอกจะวิ่งเข้ากรุงผมก็ยังงงครับผมว่าคิดอะไรอยู่ครับผมว่านี่โควิดอันนี้วิ่งเข้าหาโควิดนะโอ้ no โควิดยังไม่พอครับเจอควายวิดต่อครับเกือบรอบหนึ่งแล้วฮะวันนี้เราจะเดิน3รอบใช่ไหมครับเอารอบเดียวพอแล้วมั้งก็ข้างหน้าก็จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับผมมาจากทางนี้ก็ส่วนคนที่อยู่บุรีรัมย์อยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องการหลงทางแต่ผมอ่ะหลงมาแล้วครับผมหลงทางยังหาเจอแต่ถ้าหลงเธอจะอาจจะไม่เจอทางก็ได้ฮะแสงเทียนส่องไฟอ้าวไฟดับนะครับตรงนี้สวยนะฮะโอเคจบคลิปไปได้ด้วยดีนะครับทางนู้นนะโอเคครับสวัสดีครับ